สวัสดีค่ะเพื่อนๆชัยนาไบแอนนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ใจกลางกรุงปักกิ่งค่ะที่ย่านซาลิถุนนะคะตรงนี้เราเรียกว่าห้างทีมอลนะคะเราอยู่ทั้งหน้าห้างเลยนะคะซาลิถุนเนี่ยเป็นย่านใจกลางธุรกิจกลางกรุงปักกิ่งนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็แบบเป็นเหมือนสยามสแควร์บ้านเรานั่นเองวันนี้นะคะเป็นวันที่3แล้วนะคะของงานเทศกาลไทยนะคะปี2024นะคะหรือว่าภาษาจีนเรียกว่าไทโกเฟิงฉิงเจียนั่นเองก็คือแอนก็มาทุกวันเลยนะคะนี่วันนี้วันที่3แต่ละวันนะคะก็จะมีดารามานะคะไม่เหมือนกันนะคะอย่างวันแรกนะคะก็มีคุณสนยุคนะคะแล้วก็น้องวิววรรณรสนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็มีน้องคริสนะคะโอ้ตรงนี้นะคะเป็นแบบว่าที่จัดแสดงคอนเสิร์ตกลางกรุงปักกิ่งที่คนเยอะมากๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะมีโฟอีฟมาค่ะโฟอีฟเขาได้ข่าวว่าจัดข้างในนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันนะว่างานนอกจากมีอาหารแล้วก็มีของกินแล้วก็มีอะไรที่แบบดีๆมีอะไรเด่นๆมากนะโดนๆเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ采访的，采访，哦，现在采访，出门，出门了。ช่องพี่ชัยนาไบแอนครับผมแล้วก็อยากให้แบบน้องท็อปพูดความประทับใจอยู่ที่นี่มา4ปีแล้วไงแล้วก็มางานเทศกาลไทยทุกปีเลยอ่ะครับผมปีนี้เป็นปีที่แบบไม่เหมือนยังไม่เหมือนปีที่ผ่านๆมายังไงแล้วก็ปีความรู้สึกตัวเองเป็นยังไงบ้างเพราะว่าคือจริงๆผมเพิ่งมาปักกิ่งได้ไม่นานนะครับมาได้แค่ปีครึ่งเพราะว่าตอนแรกเรียนออนไลน์เพราะว่าช่วงโควิดนะครับแล้วทีนี้พอได้มาเนี่ยปีนี้เป็นปีที่เข้าร่วมครั้งที่2ปีที่แล้วนะครับผมจัดที่ทำเนียบของท่านทูตนะครับผมแล้วก็เพราะฉะนั้นปีนี้เป็นครั้งที่2รู้สึกว่าปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าจัดยิ่งใหญ่ทุกปีนะครับก็ยิ่งใหญ่จริงๆเพราะว่าปกติเนี่ยงานนี้จะจัดที่ทำเนียบของท่านทูตนะครับหรือว่าที่สถานเอกอัครราชทูตนะครับผมแต่ปีนี้เป็นปีแรกที่จัดออกมาไกลนะครับแล้วก็มาจัดใจกลางเมืองปักกิ่งนะครับผมก็คือเขตซาลิถุนนะครับผมซึ่งเป็นเขตที่แบบว่าใช่ซาลิถุนซึ่งเป็นเขตที่คนจีนเยอะมากเป็นเขตที่วัยรุ่นจีนมาเดินเยอะมากแล้วก็เป็นปีที่งานใหญ่มากครับผมแล้วปีนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นฝ่ายทางภาครัฐก็มีภาคเอกชนหลายแห่งนะครับที่เข้ามาร่วมนะครับก็คือหลักๆก็คือจะมีททซีทีหรือว่ากระทิงแดงนะฮะที่ทุกปีก็มาร่วมอยู่แล้วแล้วเขาเป็นพาร์ทเนอร์หลักของสถานทูตอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็บูธอาหารนะครับผมที่เป็นไฮไลท์ของงานนี้นะครับผมรู้สึกว่าพิเศษทุกบูธไม่รู้ว่าบูธไหนพิเศษเพราะรู้สึกว่าพิเศษทุกบูธจริงๆครับเพจอะไรนะคะผมมีเป็นเพจ Packing Bros นะครับผมเป็น Instagram นะครับผมที่ทำเกี่ยวกับวิดีโอที่กับการใช้ชีวิตการท่องเที่ยวในประเทศจีนครับผมสนุกๆพี่ก็เข้าไปดูอยู่ครับขอบคุณครับน้องหยางอยู่ไหมคะน้องหยางวันนี้ไปเที่ยวครับผมครับเดี๋ยวก็มาดูใครจะชิวกันนะคะเพื่อนๆครับผมเดี๋ยวพาให้น้องพาชมทานมาเยอะแล้วครับผมทานมาเยอะแล้วฮะก็จะมีพวกฟู้ดอาหารมากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารหลักไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นอาหารว่าอาหารกินเล่นนะครับแล้วก็ผลไม้ไทยว่าบอกว่าที่พิเศษคือชาไทยอันนี้คือนักเรียนไทยค่อนข้างรอเพราะว่ามันอยู่ในจีนค่อนข้างหายากนะครับทีนี้ก็มีชาไทยหลายร้านก็คือแต่ละร้านก็มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเองด้วยนะครับแล้วชาไทยใส่ของร้านไหนครับคือผมทานมาทุกร้านแล้วมันอร่อยทุกร้านมันแล้วแต่ว่าบางคนชอบนมนิดนึงก็แบบร้านนี้บางคนชอบเข้มๆชาเข้มๆก็ร้านนึงอะไรเงี้ยครับแต่ละร้านคือมีเอกลักษณ์ชาเข้มๆร้านไหนครับผมเมื่อไหร่คือไหนชาชอบอะไรนะนมชาวหนงหนงอีเดียนดอใครเป็นไหนแต่ว่าไม่รู้นะครับว่าหมดหรือยังร้านที่มีป้ายสีส้มคนแบบว่ายังไม่เอาถ้าจะพักเรามาแล้วกันทั้งคนไทยทั้งคนไทยคนจีนนักเรียนหรือว่าชาวต่างชาติจะเยอะมากเพราะว่าโซนนี้มันเป็นโซนที่คนคึกคักอยู่แล้วใช่ปกติคนก็คึกคักมากๆใช่แล้วปีนี้คือสถานทูตเราเล่นใหญ่ครับใครมานะวันนี้ได้ค่ะวันนี้เป็นโฟร์อีฟนะครับผมได้ไปดูไหมคะเมื่อกี้เพิ่งดูมาครับผมเป็นยังไงเป็นไม่เป็นครับผมร้องไงโอเคค่ะอันนี้มีอะไรคะตรงนี้อันนี้จะเป็นพาร์ทเนอร์อันนึงของงานนี้เหมือนกันครับผมก็คือบริษัทค่อยโฉนนะครับเขาจะเป็นแอปที่คล้ายๆกับTikTok ใช่ครับบอกวันนี้เขาก็น้องต่อไปไปเที่ยวไหนบ้างโอ้โห
แค่ในปักกิ่งหรือว่าทั้งจีนเลยฮะทั้งจีนเลยค่ะทั้งจีนเลยตอนนี้ผมไปมาต้องบอกประมาณ16 17มณฑลนั่นแหละครับผมเพราะเป็นชอบเที่ยวล่าสุดนะครับเพิ่งกลับมาจากเชียงเหมือนป่ะพี่รู้ชานตงครับผมอ่ะเชียงเหมือนเชียงเหมือนช่วงเมษาแต่ว่าผมลงรูปย้อนหลังทยอยลงไม่หมดลงไม่ไหวครับผมชอบที่ไหนมากที่สุดก็ไปเลยจริงต้องบอกคือรู้สึกว่าทุกที่มันเอกลักษณ์ทุกที่เลยเลือกไม่ถูกแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าประทับใจที่สุดน่าจะเป็นซีอานครับผมซีอานคือเมืองที่มีจิ๋วซีฮ่องเต้ที่มีตัวตุ๊กตาขึ้นบ้านตุ๊กตาทหารดินเผาเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเมืองที่มีความเป็นจีนสูงมากถ้าใครบอกว่าชอบประวัติศาสตร์จีนอะไรเงี้ยรู้สึกเมืองซีอานจะเป็นเมืองที่น่าเที่ยวมากๆถ้าของจีนไม่ใช่แต่ว่าถ้าเมืองที่แนะนำไปก็คือเทียนจินมันคือเมืองที่ใกล้ปักกิ่งก็คือถ้าคุณมาเที่ยวปักกิ่งสามารถนั่งรถไฟความเร็วสูงแค่30นาทีถึงเทียนจินได้เลยเราเป็นเมืองที่ค่าของชีพไม่สูงและที่ลอสไตล์บ้านเมืองเขาจะมีความเป็นยุโรปค่อนข้างสูงใช่ก็คือเราสามารถเที่ยวที่แบบว่าดูแพงได้เนี่ยงบประมาณที่ราคาถูกแล้วก็เราสามารถบอกว่าไปเช้ายังกลับจากปักกิ่งได้เลยถ้าใครที่มาเที่ยวปักกิ่งก็คือนั่งรถไฟใช่ความเร็วสูงแค่30นาทีใช่ถึงเลยแล้วคนที่มาจากจีนเขาจะซื้อได้ไหมซื้อได้ผมเพราะตอนนี้ทางรัฐบาลจีนเขาก็มีนโยบายที่ทำให้ชาวอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติเนี่ยมาเที่ยวประเทศจีนได้ง่ายขึ้นเขาจะมีแอปพลิเคชันต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมหรือว่าถ้าไม่ได้จริงก็เขาเป็นแอปพลิเคชันของต่างชาติโดยเฉพาะก็คือ trip.com อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นโดยตรงเลยครับ这个是20块钱两杯，还有哪个甜口？还有两个甜口的。好的好的。有什么猪肉？啊，和牛，就是它是口味有点不太一样。这个是有点酸酸的，然后这个是稍微酸甜的，然后这个是偏甜的，然后这个就是柠檬的原味儿。要一个酸甜的吧？一个酸甜的就是这个吗？这个酸甜的。这个酸甜的可以啊，酸的。这是鸡尾酒。不是鸡尾酒，红牛。两杯是20，一杯是12，两杯合适。你要吗？行。99.99，就这品质，杠杠的。这个幅度非常好，对，非常漂亮，幅度高。我给你找一个啊，收入率还高，你看啊，一房、两房、三房、四房，可以。泰式肉卷，微信。好，家里都是在听课。你是什么店呢？我是家里中心 King Cao， 萨瓦迪卡 ，King Cao 吃饭菜，泰国菜在家里中心店。Curry Center 呢，卡文娟，今天带了什么？今天带了泰式柠檬茶、手打绿，还有泰式奶茶、泰式红奶茶、搞泡入睡，搞泡入睡卖完喽。卖完了。对对对。上脸粤泰料理哈，泰国岭南区三楼。วันนี้ก็มีขายเป็นสเต็กหมูสเต็กไก่ค่ะมีวันนี้เอาแกงเผ็ดตีนไก่กับขนมจีนค่ะแล้วก็ที่ร้านก็จะมีเป็นชานมไทยข้าวหวานน้อยใช่ค่ะยางเดือดแม่ก็ห่อก็มีเหล้าใช่ค่ะเบียร์ช้างของไทยค่ะค่ะขอบคุณค่ะมาทานกันเยอะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณไทยชื่อว่าค่ะวันนี้มีลาบนะคะแล้วก็ลาบอันนี้อร่อยมากเลยค่ะจะแพ็คใส่อันนี้แล้วก็มีผักอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็หนูมีชานมไทยตรงนี้นะคะใส่เป็นอยู่ในบอโดที่เป็นแมวค่ะมีแบบน่ารักยูนิคแล้วก็ร้านอาหารชื่อเบบี้สยามค่ะมีสาขาอยู่ที่ปักกิ่งเฉิงตูเฉินเจิ้นค่ะปักกิ่งอยู่ที่ไหนอยู่ที่เป็น
capital city ของจีนค่ะคนจะอยู่เยอะปักกิ่งอยู่ข้างต้น Where is it? Beijing Beijing 边里在哪里新源里新源里跟望京有两家ครับหนูพี่อายคนนึงยูทูบชื่ออะไรนะคะชัยนาบายแอนค่ะพี่ชื่อแอนค่ะน้องชื่ออะไรคะน้องบัวน้องบัวนะคะอยู่ที่นี่ใช่ค่ะอยู่นานยังหนูแค่มาช่วยวันนี้ค่ะหนูไม่ได้ทำงานทุกวันแต่ว่าอยู่ปักกิ่งใช่ป่ะอยู่เฉิงตูบินมาสำนักงานยุ่งมากทุกคนต้องเชฟด้วยอ่ะเชฟอยู่นี่ยุ่งมากค่ะสนุกมากค่ะสนุกมากค่ะปีนี้แบบคนเยอะมากค่ะสนุกมากเหมือนออกรบเลยค่ะใส่ดีๆนะคะขอบคุณนะเอามาหลายอย่างเปลี่ยนมาเรื่อยๆใช่ใช่เป็นทุกวันต้องตามค่ะกะเพราค่ะเค้กแก้วกินอ่ะยำชิ้นค่ะมีกะเพราหมูย่างอะไรค่ะน้ำลำไยชาไทยตะไคร้ใบเตยข้าวเหนียวมะม่วงค่ะขายดีๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่ไอ้那你就试一下就治好了，我也没听说呀。嗯。这个治鼻炎的。ใช่ค่ะอันนี้ของประเทศไทยนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้ก็ของประเทศไทยอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะอันนี้เป็นน้ำมันเสือชาโมไทเกอร์นะคะได้รับตาอีกมีผลิตภัณฑ์นี้ค่ะเหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นสินค้าใหม่เหมือนกัน这个是谢大白公司，啊，谢大 SD。要老虎精油吗？谢谢哦。哎，应该谢谢你。这个怎么卖？我现在卖100一瓶。100一瓶。啊。这个多少钱？这个是40一瓶。哈萨瓦。哈萨亚。哈萨亚。这边哈萨亚，你好。好看。好看。床上用品，他们做的床上用品，他们今年最火的就是新设计，今天就剩这几个了，拿了很多了，就剩这几个，卖的特别好。这布料应该东北编的吧？不是，泰国东北区的布料。东北区的，就是曼谷的。哦。然后它本身他们做这个床上用品的，后面它就设计成床上周边所有的这个产品。啊。ตะวันเราก็ชอบมากอยู่ที่ไทยอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะอันนี้กลิ่นใหม่ค่ะกลิ่นใหม่เธอใช้ช่วยเจ้าเสียง这个怎么卖这个是199对然后在屋里闷我们每次只需要把它喷在枕头上面2到3下就可以了然后让它在房间里面散发10分钟。สวัสดีค่ะนี่เป็นตัวน้ำมันนะคะปลายูคินฟินนะคะซึ่งตัวนี้นะคะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็สามารถทำให้อาการคัดจมูกเนี่ยหายปลิดทิ้งเลยค่ะแล้วก็ทำให้เราผ่อนคลายนะคะถ้ามียุงกัดเนี่ยใช้ตัวนี้ก็ดีนะคะพูดภาษาจีนด้วยได้ไหมภาษาจีนด้วยนะคะ这是我们的泰国的精油优精油效果很好可以预防这个蚊虫叮咬以及这个肌肉酸痛如果是烧伤烫伤的话可以来使用不会长任何的水泡效果很好的有各种芝士滚珠装的然后还有这个是大瓶的还有这是这个膏状的效果非常好欢迎大家一起来购买好拜拜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 泰国原装的，泰国原装进口，对，我们这个采用
泰国最好的香米做的，超薄技术，全球首创。啊，然后它是非油炸的，烘焙的。最后一道工序用健康的米糠油喷洒一点高端的调味料，然后这个薄米脆片就非常的酥脆好吃，又健康。对，这么慢呀？对，获得了一包12.8，要快八。中国市场是12.8，现在在全国华润欧莱，还有这个永辉超市。对，包括未来的胖东来都会有卖，7-Eleven 都会有的。好的，那我们现场搞活动就会比较优惠一点。啊，现在优惠，对，回馈给消费者。买二个，对，我买两个。这边你讲，我这都是另外一款。Miss Jin 的花ก็รองพื้นจริงก็สนใจกันเยอะนะคะนี่ของ LC Living นะคะใช่ก็ชื่อดาบแบบเลือกคู่ยังสีชมพูเพราะว่านี่เป็นไม้จากเชียงใหม่ใช่ป่ะไม้จากจันทบุรีที่จันทบุรีใช่ไหมคะไม้ต่างหากมั้งดีมากจังหวะย่างที่ปั้นนี่在哪个渠道卖的我们现在实体都有在卖然后现在实体的话比如像那个奥莱超市在 online SKP 你当 online 了 offline 你的不不不买给他来你跟你开是吗做白天金做白天金还有北京的一些还有那些生活馆也比较多然后传统的那些百货商场也比较多好的超隐私是的所以每次谁的手机啊就是啊有一号你们King Bros ครับผม TAKINGPROS ทาง Instagram ครับผม Instagram นะคะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ